กรีนอ th ัสดาพรลาเมืองไทยบินลัดฟ้าเรียนต่อต่างประเทศกรีนอัสดาพรบอกลาเมืองไทยบินลัดฟ้าเรียนต่อประเทศเกาหลี หลังจากประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสำหรับนางเอกสาวกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลล่าสุดเจ้าตัวเตรียมแพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเรียนต่อและหาประสบการณ์ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา3เดือนลาสุดสาวกรีนได้โพสต์ภาพอยู่ที่สนามบินเตรียมตัวเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้โดยมีครอบครัวเพื่อน,อนและเหล่าแฟนคลับมาส่งกันอย่างมากมายโดยสาวกรีนระบุแคปชั่นว่าไป3-4เดือนเหมือนไป3-4ปี ขอบคุณเปกำลังใจจากทั้งครอบครัวเพื่อนและแฟนคลับนะครับจะตั้งใจเรียนทำงานนะแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนนะบนเครื่องคือไม่ได้นอนเลยเพราะผู้ชายคู่หน้าเสียงดังฟังชัดมาก